เปิดโพสต์นิวเคลียร์ถึงอุ้มทําพี่สาวซึ้งจนน้ำตาไหลหลังดาราสาวอุ้มลักขณาออกมาโพสต์ประกาศปิดฉากชีวิตคู่กับสามีหนุ่มบอลกฤษณะเรียบร้อยแล้วล่าสุดฝั่งน้องสาวของอุ้มอย่างนิวเคลียร์หันษาก็ได้ออกมาโพสต์สุดซึ้งถึงพี่สาวว่า เธอเก่งมากแล้วทําดีที่สุดใครไม่เห็นฉันเห็นเธอเป็นแม่ที่ดีของดิสดิสและเป็นภรรยาที่ดีโคตัสในวันที่เธอเลือกจะไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่เชียงใหม่โดยไม่มีพวกเราหรือเพื่อนสักคนแต่เธอก็เลือกที่จะไปเพราะคนที่เธอรักที่สุดอยู่ที่นั่นฉันเคารพในการตัดสินใจของเธอและภูมิใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอมาเสมอ จนวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้จิตใจเธอแตกสลายแต่เธอก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยความเข้มแข็งและเดินหน้าต่อฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะฉันรู้ว่ามันยากยากมากๆในการตัดสินใจและมันเจ็บปวดมากเช่นกันแต่เธอจำเอาไว้นะ Every thing is going to be alright Maybe not today but eventually และฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนที่เคยบอกทุกครั้งเป็นน้องที่แสนดุอีน้องที่เหมือนพี่มากกว่าน้องที่จะพาเธอลุยซ่าไปด้วยกันฉันรักเธอนะแม้จะดิบดิบหน่อยงานนี้ก็ทำเอาพี่สาวอย่างอุ้มลักษณาต้องรีโพสต์ข้อความดังกล่าวของน้องสาวในสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมใส่อีโมจิน้ำตาไหลและหัวใจสีขาว